คือการทำนี้เกิดอะไรขึ้นค่ะก็จริงๆแล้วเราก็ได้เห็นนะคะจริงๆจากแฟนคลับนี่แหละค่ะก็ส่งมาให้เราดูแล้วเราก็เคยเห็นคลิปนี้แล้วเมื่อ3ปีที่แล้วแต่เขาไม่ได้ใช้ชื่อเรานะคะแล้วก็คราวนี้เขาบอกว่าเป็นชื่อเราเลยใช้ชื่อนามสกุลของเราแล้วก็ใช้คำพูดที่แบบไม่สุภาพมากๆเป็นคำพูดที่แย่มากๆนะคะแล้วก็มีตัดต่อรูปของเราด้วยรูปจริงๆของเรานะคะหัวคลิปเนี่ยก็จะเป็นรูปจาก IG รูปศิริราชเจนเซ่นจาก IG อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเข้าไปในคลิปก็จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่เราเลยแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันลามกมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราพูดตรงๆว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราทนไม่ได้ครั้งนี้นะคะเราก็ครั้งแรกเราเคยปรึกษาคุณกรณ์คุณกรณ์บอกใครๆดูแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ต้องไปแจ้งความอะไรหรอกแต่ว่าพอครั้งนี้เขาใช้ชื่อเราเต็มๆเลยแล้วก็หัวคลิปเป็นรูปของเราด้วยแล้วเราเห็นปุ๊บเราก็บอกเลยว่าเรานอนไม่หลับเรารู้สึกว่ามันเป็นการล่วงละเมิดชื่อเสียงของเราแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากที่จะปกป้องอย่างแรกเลยชื่อเสียงของเราแล้วก็คนที่ทำเรารู้สึกว่ามันใจร้ายมากๆที่ทำอย่างนี้กับเราติดต่อเข้าไปกับคนที่ทำมันมีคลิปนี้ค่ะเยอะไปหมดเลยค่ะพอเขาส่งมาปุ๊บพอแฟนคลับส่งให้เราปุ๊บเราเห็นปุ๊บเราก็แจ้งคุณกรณ์เลยแล้วก็ลองกูเกิลปุ๊บมันก็แบบหลายคลิปมากเลยแล้วก็คุณกรณ์ก็คุยกับทนายครับก็จริงๆตอนแรกก็คืออย่างที่บอกก็คือเห็นมา3ปีแล้วตอนแรกลิต้ามาปรึกษาผมบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาตอนนั้นก็ใช้แค่คลิปหลุดหน้าเหมือนนางเองไม่ได้ใช้ชื่อเราอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังที่แฟนคลับส่งมาอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่สบายใจเลยคือหลักๆตัวนี้คือเรื่องบวกคนใจผิดว่าเป็นเขานะครับแล้วก็ที่สองคือเขาก็เป็นห่วงว่าตอนนี้ตาก็อย่างที่ทราบคือกำลังจะมีลูกก็ไม่อยากให้แบบว่าในอนาคตคือถ้าไม่ออกมาแก้ตรงนี้ให้ถูกต้องเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็คือส่วนหนึ่งเราพูดถึงลูกในอนาคตใช่ไหมคือส่วนหนึ่งเราเนี่ยนะคะหนึ่งเลยมันคือคนที่รู้จักคนที่ดูจะรู้เลยว่าไม่ใช่ลิต้าถึงเขาจะจงใจเอาภาพตอนเป็นวิดีโอที่ผมปิดหน้าบ้างก้มหน้าบ้างแต่มันไม่ใช่ลิต้าเรารู้สึกเลยว่าทำไมเขาถึงคนทำนะคะแบบเฮ้ยทำไมใจร้ายขนาดนี้แล้วเราเห็นปุ๊บเราก็มีเบบี้อยู่ด้วยเราไม่ได้นึกถึงเราคนเดียวละชีวิตนี้มันไม่ใช่ของเราคนเดียวแล้วมันพูดถึงลูกเราด้วยถ้าเกิดลูกหรือเพื่อนเพื่อนลูกหรือใครมาดูแล้วเขาไม่เคยเห็นเราหรือตอนนั้นเราแก่ไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้สิมันคิดเยอะแยะมากมายเราอยากจะมาปกป้องชื่อเสียงของเราสิ่งที่มันไม่ถูกต้องคนที่เข้ามาละเมิดคนที่ใช้ชื่อของเราในการจั่วหัวเพื่อให้เกิด engagement อะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากๆเราวันนี้เราอยากมาแจ้งความจริงๆเราก็มาปรึกษาคุณตำรวจเรียบร้อยแล้วคุณตำรวจบอกว่าเป็นคดีอาญาซึ่งเขาก็จะดำเนินการถึงที่สุดนะคะถึงที่สุดเลยเพราะคดีนี้เป็นคดีอาญาแล้วก็หมอกไม่ต้องห่วงคุณตำรวจจะช่วยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากที่จะให้สิ่งพวกนี้ออกไปให้หมดมันแย่มากๆในความรู้สึกผู้หญิงคนนึงที่กำลังจะมีน้องด้วยแล้วก็แค่ผู้หญิงแค่เด็กใครก็ตามถ้าเกิดเจอเรื่องแบบนี้เอารูปเราไปตัดต่อแบบนี้ก็ไม่มีใครรับได้อยู่แล้วมันเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากๆเขาเอาไปสร้างรายได้ด้วยไหมคะเขาไปทำอะไรบ้างแน่นอนค่ะก็มีทั้งเว็บพนันมีอะไรหลายอย่างมากมายที่ก่อให้เกิด engagement ให้คนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือจั่วหัวให้คนเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณเนี้ยค่ะ